สวัสดีครับก็ยังอยู่ในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับสนามสอบอปท.เหมือนเดิมเช่นเคยนะข้อนี้โจทย์ถามว่า v นะครับวอลลุ่มนั่นเอง v เท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3อันนี้ก็เป็นวอลลุ่มทรงกลมนะครับนะโจทย์ถามแล้ว dv by dr เมื่อ r เท่ากับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าน้องมองง่ายๆนะครับมันก็เหมือนตัวแปร2ตัวแปรนะครับก็คือตัวแปร r กับตัวแปรวอลลุ่มนะครับถ้าน้องมองเป็นในแง่ของ xy นะครับตัว x นะก็เป็นตัวแปรหลักของเรานะครับตัวแปร x ก็คือ r ตัวแปร y คือตัวแปรตามก็คือ v นั่นเองเพราะนั้นเขาถามแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าคือถ้าน้องดิฟ v เนี่ยแล้วแทนค่า r เท่ากับ2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องดิฟก็คือดิฟ v ครับนะผู้ภาษาชาวบ้านเลยแล้วกันดิฟ v นะ v น้องเห็นแล้วน้องก็ดิฟนะครับหลายคนตกใจว่าเจอพายด้วยพายก็เป็นค่าคงที่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นก่อนจะดิฟนะครับถ้าพูดง่ายๆน้องก็ดึงออกมาก่อนแล้วน้องค่อยดิฟนะครับดิฟ r กำลัง3ซึ่งเป็นตัวแปรหลักของเรานะครับเหมือนดิฟ x อ่ะนะครับดิฟ r กำลัง3ก็ได้เป็น3 r กำลัง2แบบนี้แล้วแทนค่า r เท่ากับ2บางคนถามแค่นั้นเหรออาจารย์ใช่ครับแค่นั้นคือคณิตศาสตร์มันว่าด้วยเรื่องสัญลักษณ์อ่ะนะฮะอาจารย์จะย้ำลูกศิษย์ไปบ่อยอย่าตกใจกับสัญลักษณ์มาแค่แทนค่าเข้าไปนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องแทน r เป็น2นะครับชีวิตจบแล้วเห็นไหม r กำลัง2แทน r เป็น2 2กำลัง2เป็น4นะครับเลข3ตัวนี้ตัดกันเห็นไหมสุดท้ายน้องจะเป็น4คูณ4ตอบ16พายครับเห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรซึ่งข้อนี้เนี่ยแทนมาตรงทดด้วยซ้ำไปเห็นไหมได้หลายข้อน้องจะเห็นว่าถ้าน้องฝึกดีพอแล้วประสบการณ์น้องมากพอเนี่ยความสำเร็จเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยนะครับเอกคณิตศาสตร์ถ้าน้องไม่ฝึกอาจารย์บอกเลยผ่านยากนะครับผ่านยากมากๆในแต่ละสนามนะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันครับทุกคน